เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะในส่วนของภาพรวมเองเนี่ยก็มองว่าวันนี้น่าจะยังคงเป็นอีกวันหนึ่งที่ตลาดดูค่อนข้างเงียบเหงานะคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยก็ยังคงมีอีกหลายตลาดที่ปิดทำการในวันนี้ต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียฮ่องกงหรือว่าอังกฤษเป็นต้นนะคะแล้วก็การที่ตลาดหยุดช่วงคริสต์มาสเนี่ยทำให้ตัว reference ข้อมูลต่างๆในภาคค่ำนะคะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้มีเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่มีรายงานเรื่องของดัชนีดาวโจนส์ราคาน้ำมันต่างๆนะคะทั้งในตลาดไนเม็กซ์แล้วก็ตัวเบรนท์ด้วยนะคะก็จะดู reference ข้อมูลตรงนี้ก็อาจจะดูไม่มีนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าเปิดมาเนี่ยตลาดในภูมิภาคเนี่ยค่อนข้างจะยืนในแดนลบกันเล็กน้อยนะคะดูเหมือนจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะคะก็สำหรับเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยคิดว่าน่าจะแกว่งกรอบแคบต่อไปนะคะบรรยากาศการลงทุนอาจจะดูยังคงเงียบเหงาต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของความคาดหวังเกี่ยวกับการทำราคาปิดบัญชีในช่วงปลายไตรมาสหรือว่าแรงซื้อของกองทุน LTF IMF ในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะยังคงมีอยู่บ้างนะคะก็อาจจะช่วยประคองตลาดหรือว่าช่วยผลักดันตลาดในบางจังหวะนะคะแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือทางด้านเทคนิคเนี่ยก็มีหลายตัวที่มีสัญญาณในทางขายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองกรอบอัพไซด์เนี่ยน่าจะจำกัดนะคะกรอบการเทรดวันนี้เรามองน่าจะจำกัดอยู่ระหว่าง1024ถึง1036นะคะการเก็งกำไรหุ้นรายตัวเนี่ยเรายังคงเน้นการทยอยขายแถวแนวต้านเป็นหลักต่อไปนะคะวันนี้หุ้นในพอร์ตเราปรับตัวปตท.ออกนะคะถือตัว STKH แล้วก็ตัว Big C ต่อเนื่องนะคะที่ปรับเข้ามาเก็งกำไร1ตัวตามข่าวก็จะเป็นเรื่องของหุ้นเบนะคะที่มีข่าวเรื่องของการชนะการประมูลพอร์ตตัว HSBC เข้ามานะคะซึ่งก็มีการประมูลตัวพอร์ตสินเชื่อบุคคลแล้วก็ตัวบัตรเครดิตนะคะซึ่งก็ HSBC เนี่ยมีฐานบัตรเครดิตอยู่ประมาณ 500,000 บาทนะคะแล้วก็ตัวสินเชื่อคงค้างของบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อบุคคลรวมกันก็ประมาณ 3-40,000 ล้านบาทนะคะก็น่าจะเป็นข่าวที่เข้ามาแล้วทำให้มีการเก็งกำไรในหุ้นเบเข้ามานะคะราคาพื้นฐานของเบอยู่ที่ 24.75 นะคะราคาปิดเมื่อวานเนี่ยเหลืออัพไซด์ไม่มากนะคะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะกรอบการเทรดในระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่23บาทก่อนนะคะแนวรับอยู่ที่21.60 นะคะคัทลอสอยู่ที่21.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ